Good morning ค่ะคุณไข่ต้ม อะไรอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับสู่ช่องซูพิทแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะเตยจะพาไข่ต้มไปเที่ยวเขาใหญ่ใช่แล้วค่ะและเป็นครั้งแรกของไข่ต้มที่จะได้ไปเขาใหญ่ด้วยจริงๆเป็นทริปที่เตยกับไข่ต้มตามพี่ปั๊บไปทำงานนั่นแหละค่ะแต่ก็มีโอกาสได้ไปเขาใหญ่ทั้งทีก็อยากจะพาไข่ต้มไปเที่ยวไปชิลได้ยินมาว่าที่เขาใหญ่ร้านที่เป็นเพทเฟรนลี่เยอะด้วยจะพลาดได้ยังไงปะไปดูกันที่แรกที่มาถึงนะคะก็คือ Home Body Coffee Brewer ค่ะเป็นร้านกาแฟที่เจ้าของและบาริสต้ารักสัตว์สุดๆเลยก็ได้ครับวันนี้เขาหมาค่ะดีครับเอาไปฮะเอาฝากถือเลยนะฝากถือเลยนะร้านนี้นอกจากกาแฟจะอร่อยนะคะเมล็ดเขาก็คั่วเองเป็นร้านเล็กๆอบอุ่นมากๆอยู่ที่ปากช่องค่ะมารอบนี้ไข่ต้มได้เจอเพื่อนๆด้วยนะคะก็คือพี่พะโล้เฟรนด์บูลด็อกนะคะกับน้องทีทีค่ะที่เป็นดัชชุนเหมือนไข่ต้มเลยแต่เป็นไซส์เล็กกว่านะคะดื่มกาแฟนั้นเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเข้าเขาใหญ่เนี่ยขอแวะเติมพลังด้วยร้านอาหารร้านนี้ก่อนค่ะ River Curve เขาใหญ่ค่ะร้านนี้เป็นเพทเฟรนด์ลี่ 100% นะคะเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นส่วนหลักก็คือพี่พะโล้ของเราเป็นเจ้าของร้านค่ะวันนี้ QC อาหารหน่อยผ่านไหมวันนี้ผ่านไหมวันนี้ผ่านไหมหอมถูกใจปะถูกใจยังเนี่ยแล้วคนนี้ยังไงไม่สวยหนูเป็นคนหล่อใช่ไหมมาอยู่กับคุณใหม่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมกับคนหล่อได้กินอะไรอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะหลังร้านมีน้ำตกด้วยแถมมีสนามหญ้ากว้างๆให้เด็กๆได้วิ่งเล่นด้วยค่ะไข่ต้มไข่ต้มตุ้มแล้วเขาเคยอยู่คนเดียวไหมครับฮัลโหลใช่ไหมครับน้อยมากอะไรอ่ะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมใช่หนูปะหอมยังหอมยังกินได้นัวมากอร่อยเลิศล้ำไม่ได้เคี้ยวพวกนี้นานแล้วนอนไปนอนไปต้มนอนไปเศร้าๆขนร่วงจนขนเศร้าแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหเขาได้ยินเสียงไก่ทอดเนี่ยคอเอียงสำหรับวันที่2ที่เขาใหญ่นะคะวันนี้ก็ชิวมากๆหน่อยตื่นสายหน่อยดูจากหน้าไข่ต้มก็คือยังไม่อยากตื่นเลยวันนี้แต่งตัวยังไงโอ้โหดูแบบเต็มยศมากจะเต็มมากคือไม่ได้แต่งให้มันน่ารักหรอกนะให้เรารู้สึกว่ามันน่ารักคือมันไม่รู้เรื่องอันนี้ไปไหนกันครับกินข้าวครับร้านยุ้งข้าวนะไปหาร้านกาแฟอาจจะเป็นร้านเดิมก็ได้ไปดูกันที่โรงแรมที่เรามาพักนะคะเขาก็มีโซนที่มีพี่ๆอัลปาก้าด้วยแล้วก็มีกระต่ายมีสัตว์อีกหลากหลายอย่างเลยนะคะและก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไข่ต้มได้เจออัลปาก้าดูไหมต้องดูไหมดูพี่อัลปาก้าพี่แกมองนะแกมองหมาตัวนี้นะเนี่ยดูมองนะมันมองตัวนี้ดิสแกดูมั้ยว้า
ลัวกลัวฮัลโหลอัลปาก้าเอ้ยต้มยำโอเคไข่ต้มไม่ค่อยจอยเท่าไหร่นะคะอันนี้ได้ขนมมาจากพี่จียอนนะคะเพราะหมาพี่จียอนไม่กินส่งต่อไข่ต้มกินทุกอย่างส่วนร้านต่อไปคือมาเขาใหญ่รอบนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าจะพาไข่ต้มมาชิลหรือว่าพ่อแม่เขามาชิลกันนะคะร้านต่อไปที่เรากำลังจะไปนะคะเป็นร้านอาหารใต้ค่ะฟังไม่ผิดแน่นอนเป็นร้านอาหารใต้ที่เขาใหญ่ที่เขาแนะนำกันมานะคะว่ารสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านแน่นอนยุงข้าวเขาใหญ่ค่ะอาหารใต้รสร้อนแรงแถมเป็นเพ็ดเฟรนลี่ด้วยนะคะที่นี่มีบริการน้ำเย็นๆให้กับไข่ต้มด้วยเจ้าของน่ารักและใจดีสุดๆค่ะอร่อยไหมคะอร่อยครับอารีดอยอารีดอยจะขาดกาแฟได้ยังไงใช่ไหมคะอ๋อหมายถึงเจ้าของไข่ต้มอะนะคะถูกต้องแล้วค่ะร้านต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะชื่อร้านว่า Top Lofty นะคะเป็นร้านกาแฟที่มีหลายโซนเลยค่ะแล้วก็เป็นเพทเฟรนลี่ 100% ด้วยสามารถพาสัตว์เลี้ยงของเราเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ได้เลยนะคะมีไอศกรีมและคุกกี้ของสุนัขจำหน่ายด้วยค่ะขอบคุณนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะใช่ค่ะอันนี้ที่ร้านนี้ก็คือแบบเพชรเพชรเฟรนลี่แบบได้ทุกโซนเลยได้ทุกโซนเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะใส่น้องหมาที่บ้านเลี้ยงหมาเหมือนกันเลี้ยงค่ะมีเชฟเผือกสองตัวโอ้ตัวใหญ่มากอยู่ได้ได้เหรอคะได้ค่ะได้ใช่เดี๋ยวผัดสองตัวน้องเจอเพื่อนเจอเพื่อนเลยเจอเพื่อนอุ๊ยแหมดูมันดูมันมันรู้ไงรู้เอ้ยเจ๊เย็นเจ๊เย็นเพื่อนมีไอติมด้วยกินไอติมก่อนล็อกๆได้เลยนะครับจะไม่ได้แบบจริงจังสุดๆชอบมากแล้วหมดตัวนั่งลงอันนี้กันพอแล้วนั่งลงมือโอเคเขื่อนคอยนะคอยคอยกินได้ต้มมาเก็บไอติมก่อนดิต้มต้มดูลูกนี้ใครมาต้มใครมาใครมาเอ้ยใครมาใครต้มดูดิต้มไหวปะเนี่ยไปโหเรามีความสุขมากเลยอ่ะได้เห็นไข่ต้มมันวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเหมือนมันกำลังบินอ่ะไม่รู้ว่ามันมีความสุขหรือเปล่าแต่เราเองมีความสุขที่ได้พามันออกมาล่อนเล่แบบนี้รู้สึกดีจังคราวหน้าเดี๋ยวพามันมาอีกไปที่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันขอตามไปด้วยแล้วกันได้เลยโอเคเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย